ลุ่มสังคมสงเคราะห์ร่วมใจอนุรักษ์ขนมไทยรสเลิศภายใต้โครงการออมสินยุพัฒน์ลักถิ่นนะครับเกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและธนาคารออมสินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นในเรื่องของการตลาดการทำบรรจุภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และให้น่าสนใจรวมถึงการขยายผลประกอบการการประชาสัมพันธ์การแสวงหาการค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆรวมถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์การหาช่องทางในการขายเพื่อให้กลุ่มสามารถที่จะพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนจากที่เราได้ลงพื้นที่ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มขนมไทยและเบเกอรี่คลอง3ปัญหาแรกที่เราพบคือบรรจุภัณฑ์ที่ล้าสมัยไม่เป็นที่น่าสนใจปัญหาที่2คือเรื่องของโลโก้ที่จะบ่งบอกว่าเป็นสินค้าของกลุ่มสตรีขนมไทยและเบเกอรี่คลอง3ที่3คือขาดการประชาสัมพันธ์โดยกลุ่มขนมไทยและเบเกอรี่คลอง3ใช้การประชาสัมพันธ์เฉพาะจึงไม่เป็นที่แพร่หลายจากการที่ได้มาลงพื้นที่ของกลุ่มสตรีคลอง3ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีประกอบกิจการขนมไทยและเบเกอรี่อาตมาภาพได้นำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับสุจริต3ให้กลุ่มสตรีคลอง3รู้จักวิธีคิดที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์กับกลุ่มไม่ให้คิดเอารัดเอาเปรียบกันทั้งภายในและภายนอกกลุ่มขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและธนาคารออมสินภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์ลักถิ่นที่มาช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพสตรีขนมไทยและเบเกอรี่ตำบลคลอง3นะคะในการครั้งนี้นะคะน้องๆนิสิตก็ได้มาช่วยเหลือในการบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบแปลกใหม่ซึ่งกลุ่มเราก็ไม่เคยใช้อันนี้เพราะเราจะขายตลาดของเราจะเป็นตลาดชาวบ้านก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องรูปแบบแปลกใหม่แต่น้องมาทำให้เพื่อเราจะได้ไปสู่ตลาดข้างนอกได้นะคะแล้วก็เรื่องโลโก้ใหม่ที่ตอนนี้เราได้เลขสารระบบของอย.แล้วก็สามารถเอาเลขสารระบบลงไปในโลโก้ได้ด้วยเลยก็เป็นให้เหมือนแบบโชว์สินค้าเราไปอีกทางนึงเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เราอีกทางนึงและอีกเรื่องนึงก็เรื่องการขายออนไลน์ซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้กันเท่าไหร่พวกเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาพอน้องมาทำให้ก็จะได้มีคนรู้จักเรามากขึ้นซึ่งเดิมก็เราขายแค่ในกลุ่มชนชาวบ้านหรืองานบวชงานแต่งเราจะไม่ได้ไปถ่ายตามตลาดเราจะรับออเดอร์แต่ตามชาวบ้านเท่านั้นนะคะ